สวัสดีครับภูมิพลไว้ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกว่าระหว่างซูเปอร์พลไว้กับพลไว้เนี่ยอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของเลียนแบบนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเรื่องกิจการเกษตรนะครับได้มีการทำการขออนุญาตและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าซูเปอร์พลไว้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรื่องกิจการเกษตรที่ชื่อซูเปอร์พลไว้เนี่ยครับได้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตรอันนี้เพื่อนๆคงจะทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามผมใน Facebook แล้วก็ทางเพจนะครับคงจะได้เห็นนะครับว่าตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวซูเปอร์พลไว้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นพลไว้นะครับเนื่องจากว่าข้อกำหนดต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชื่อว่าซูเปอร์พลไว้เดิมนะครับซูเปอร์พลไว้เดิมเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นพลไว้นะครับเนื่องจากว่าหลายคนที่ติดตามทาง YouTube นะครับอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะว่าผมก็ห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอมาพอสมควรทีเดียวนะครับด้วยเหตุผลหลายๆเรื่องเนาะก็ละไว้นะครับไม่พูดถึงแล้วกันทีนี้ตัวพลไว้เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้ส่งไปให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มีโทรศัพท์กลับมาถามว่าเอ๊ะที่ได้รับเนี่ยมันไม่ใช่ซูเปอร์พลไว้นะมันเป็นพลไว้นะครับมันเป็นของจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอยืนยันได้เลยนะครับว่าพลไว้เนี่ยคือของแท้แน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆกันนะครับก็คือเรื่องของบริษัทผู้ผลิตนะครับชื่อบริษัทเรื่องกิจการเกษตรนะครับมีสัญลักษณ์ตราสินค้าเป็นคนขี่ม้านะครับแน่นอนครับอันนี้คือของแท้แน่นอนเพราะว่าพลไว้เนี่ยเป็นชื่อที่ทางบริษัทเนี่ยขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตรก็คือพลไว้นะครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่สั่งซื้อพลไว้ไปสั่งซื้อซูเปอร์พลไว้ไปแล้วได้เป็นพลไว้นะครับตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็สังเกตดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลากด้านหน้านะครับมีกำกับว่าปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีเลขมีใบอนุญาตนะครับการผลิตปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีเรื่องของเลขที่ใบรับแจ้งเลขที่นะครับร.14562560เหมือนเดิมนะครับอยู่บริเวณข้างขวดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้นะครับแต่คุณภาพข้างในนะครับยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ซูเปอร์พลไว้หรือใครที่ได้พลไว้ไปหลังจากนี้นะครับก็ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวแทนบางคนอาจจะยังมีสต็อกของซูเปอร์พลไว้อยู่เยอะนะครับคนที่ได้รับซูเปอร์พลไว้ไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับส่วนใครที่ได้เป็นพลไว้ไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่26มกราที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนก็พากันได้รับของคนที่มีซูเปอร์หมดไปแล้วเนี่ยก็ได้รับตัวพลไว้ออกมานะครับแล้วก็แจกจ่ายสู่ลูกค้ากันแล้วนะครับเพราะนั้นให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าพลไว้กับซูเปอร์พลไว้นั้นคือตัวเดียวกันนะครับในอนาคตก็ซูเปอร์ก็คงจะหมดสต็อกไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็จะเหลือแต่พลไว้แล้วนะครับก็ในคืนนี้สวัสดีครับ